รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารค่ะนั่นเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ด้านการหม่ำมากๆค่ะอาหารแต่ละอย่างสะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนวัฒนธรรมและสะท้อนถึงความเชื่อด้วยค่ะอีกทั้งยังผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมต่างๆจึงทำให้อาหารของเมืองภูเก็ตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆหาทานได้ที่เมืองภูเก็ตแห่งเดียวเท่านั้นเรามาเริ่มกันที่ร้านนี้เลยดีไหมคะคุณผู้ชมร้านโกปีเตี้ยมบายวิไลเป็นอีกร้านที่ตอกย้ำความเป็นภูเก็ตได้อย่างดีเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขาเด็ดดวงอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราวิวชื่อเลยนะวิวจำแม่นเลยค่ะฟังชื่อน้องแม่เมื่อกี้แอบถามก่อนจริงเหรอต้องทำกันบ้านก่อนที่นี่เป็นสถานที่อะไรเป็นบ้านพักเป็นร้านกาแฟหรือเป็นอะไรคะคือจริงๆแล้วคือบ้านอาม่าแล้วก็พอตอนหลังก็คุณพ่อก็มีแบบเอ๊ะเราน่าจะทำร้านอาหารนะคุณแม่ก็ทำอาหารเก่งอาหารประเภทแบบไหนก็จะมีอาหารพื้นเมืองชาวจีนส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนจริงๆแล้วอาม่าเนี่ยก็เป็นชาวจีนแคะแต่ว่าด้วยความที่แต่งงานกับคนฮกเกี้ยนรู้ไหมจีนฮกเกี้ยนกับจีนแคะต่างก็มีวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันเวลาทำอาหารออกมามันมีการผสมผสานมันกลมกลืนไปเองอ่ะมันก็กลายเป็นรสชาติอาหารที่เป็นยูนิคอีกแบบนึงใช่ใช่ตรงนั่งตรงนี้เลยไหมให้วิวเป็นคนแนะนำว่ามีอะไรบ้างดีบ้างได้ครับร้านโกปีเตียมแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่ขายอาหารแบบคนภูเก็ตแท้ๆค่ะสูตรต่างๆก็ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะขายทั้งอาหารไทยอาหารจีนที่คัดสรรมาแล้วว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ละเมนูก็น่ากินน่าหม่ำมากๆได้กลิ่นอายของคนภูเก็ตแท้แท้ว้าวหน้าตาแบบว่ามันจะคุ้นแต่ก็ไม่ใช่เรียกอย่างสลัดอันนี้เวลาเราเห็นเรากินกับอะไรกินกับน้ำสลัดเองนะเมื่อกี้นี่แหม่มกำลังหาน้ำสลัดที่น้ำสลัดไม่เป็นที่ขาวๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่โดยภาพรวมนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอาหารปรานากันหรืออาหารบ้าบ่าที่เนี่ยเน้นว่าเป็นอาหารที่มันเป็นพื้นเมืองชาวจีนมิกซ์กับวัฒนธรรมอาหารไทยเพราะฉะนั้นเครื่องปรุงหรือว่าวิธีการทำอะไรหลายๆอย่างก็จะมาทางไทยคุ้นตาใช่แล้วคุ้นตัวหู้ทอดที่เป็นของไทยที่มันแบบฟูๆอันนี้ไม่ใช่จริงๆมันคือเต้าหู้แข็งอะค่ะแล้วก็เอามาย่างในกระทะที่ค่อยๆเพิ่มความร้อนไปเรื่อยๆจากเต้าหู้แข็งจะกลายเป็นเต้าหู้นิ่มจะทานกับน้ำจิ้มมะขามอันนี้น้ำจิ้มเป็นไงจริงๆก็จะเป็นหวานๆความเป็นไทยก็คือมีน้ำมะขามความเป็นจีนก็คือเป็นซีอิ๊วแล้วก็มีกระเทียมเล็กน้อยต่อไปก็จะเป็นทุกคนมาภูเก็ตจะต้องแบบทานหมูฮ้องลักษณะเด่นของหมูฮ้องก็คือว่าหนังต้องหนึบๆค่ะไม่ใช่ว่าต้มจนหนังแบบเปื่อยว่าเป็นหนังมันจะหนึบๆจิ้มเลยมันต้องเข้ากับมันโหใช่ต่อไปก็จะเป็นช่ายแฉเป็นสลัดช่ายแปลว่าผักแฉแปลว่าสดมันก็คือผักสดอากาศภูเก็ตร้อนช่วงบ่ายๆคนภูเก็ตก็จะแบบกินสลัดกินผักสดแล้วก็มีหมี่กรอบแทนที่จะเป็นหมี่ลวกแล้วน้ำจิ้มน้ำสลัดส่วนผสมสำคัญคือตีเจียวแล้วก็มีพริกแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆในผักเนี้ยที่สำคัญที่สุดคือมีมันแกวผักบุ้งถั่วงอกลวกไอ้ชอบอันเนี้ยน้ำจิ้มอร่อยน้ำสลัดอร่อยใช่น้ำสลัดอร่อยมากขอบคุณมากค่ะคือเวลาเขากินเขาลาดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มาจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคุ้มเลยงั้นเขาไม่ไปอันอื่นเลยเดี๋ยวจะคุ้มให้รอว้าว
สายเฮลตี้แบบเมียป๋าดูท่าทางจะปลื้มปริ่มกับสลัดสไตล์คนภูเก็ตมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเราหาหม่ำที่อื่นไม่ได้เลยอย่างที่บอกไปค่ะว่าอาหารสไตล์ภูเก็ตเนี่ยหากินได้ที่ภูเก็ตเท่านั้นอย่างเช่นเมนูนี้ใครมาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะต่อไปคราวนี้มาประเภทเส้นบ้างถ้ามาภูเก็ตอะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือหมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ผัดสไตล์แบบโบราณใช่ไหมคะเส้นหมี่เส้นใหญ่ผัดน้ำขุกขิกเอาไข่คุกลงไปเลยค่ะเพื่อให้ไข่แดงอ่ะไปเคลือบเส้นอีกอันนึงก็จะเป็นหมี่สวนผัดค่ะจะเป็นจริงๆแล้วเส้นหมี่สวนเนี่ยแบบไม่ค่อยได้มีร้านไหนทำขายแล้วเพราะว่าผัดยากนี่จะเป็นเส้นหมี่สวนแบบเส้นหมี่สวนเส้นเล็กถ้าเป็นกรุงเทพจะเป็นเส้นใหญ่สีเหลืองๆแต่เราใช้เป็นเส้นนี้ใช่แล้วก็ใส่น้ำมันงานิดหน่อยมันก็จะพอแบบว่าหอมๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีกว่าใช้ได้ไหมนี่ดีกว่าหมดแล้วยังเมนูบ้านหนูยังมีอีกแต่ว่านี่คือแบบว่าคัดเลือกมากรุงน่าจะแบบว่าจะไม่ไหวใช่ไหมก็จะไม่ไหวอาหารที่เห็นนี้น้องวิวเอามาให้ชิมแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่ร้านโกปิเตียมยังมีเมนูอีกเยอะมากเลยต้องเข้ามาลองหม่ำเองค่ะซึ่งนอกจากอาหารแล้วที่นี่ก็ยังมีขนมพื้นเมืองภูเก็ตด้วยนี่น่ายูเนสโกเรียกแบบโอปูเกตทาวมันแบบคืออาหารเขาเลือกมาทั้งหมด18เมืองทั่วโลกเป็นเดอะเบสของการสร้างสรรค์ในเรื่องวัฒนธรรมการกินอาหาร18เมืองหนึ่งในนั้นคือภูเก็ตเห็นโตนี่ก็รู้ทำไมได้รางวัลนี้4ปีเขาจะมีครั้งหนึ่งนะในการเลือกแบบนี้เดี๋ยวค่อยดูนะพอครบ4ปีอีกเราก็จะอยู่ในนั้นอีกเพราะว่าทุกการกินในที่ตรงค่ะนี่มาแค่ไม่กี่วันนะกลับไปนี่แบบโหเรามันมีบางอันที่เราแทบจะไม่เคยกินเลยแต่หน้าตาคุ้นมีอีกนะมีอีกที่หนึ่งที่ท้ายเมืองพอแล้วลองขอชีวิตที่ผมไปอีกนะไปดูป๋าไปมาแล้วคุณผู้ชมไปดูค่ะมาอาหารจนอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราตามป๋าไปที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงากันค่ะคุณผู้ชมที่นั่นเป็นเมืองเล็กๆแต่อบอุ่นมากๆเลยค่ะผู้คนนี่น่ารักสุดๆเลยวันนี้ป๋าเขามีภารกิจไปตามหาของอร่อยแห่งอำเภอท้ายเมืองนั่นก็คือขนมเต้าซ้อสูตรโบราณนี่ไงสวัสดีค่ะขนมเต้าซ้อมันคืออะไรขนมเต้าซ้อเป็นคล้ายๆขนมเปี๊ยะเขาเรียกขนมเต้าซ้อของคนจีนเต้าซ้อเป็นขนมโบราณไส้มันมีอะไรข้างในเป็นไส้ถั่วเหลืองค่ะหอมแป้งใหม่ๆสดๆเลยฮะค่ะสดทุกวันไม่มีสารกันบูดนะคะไม่ใส่สารกันบูดทำมันตอวันด้วยใช่ค่ะมีข้อชื่ออะไรไม่มีชื่อร้านค่ะเราทำเป็นธุรกิจครัวเรือนเสน่ห์เต้าซอที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็คือเขาทำสดใหม่วันต่อวันค่ะอบกันสดๆแบบนี้เลยรู้ไหมเพิ่งออกมาร้อนๆเลยแล้วร้อนจากเตาเลยค่ะต้องอบกี่นาทีประมาณกี่นาทีคะมองเอาคุณมาท้ายเมืองนะแวะมาขนมอร่อยสดทำวันต่อวันราคาก็น่ารักนี่ไม่รู้ราคาเลยถ้าเป็นกล่องเล็กกล่อง10บาทกล่องประมาณนี้จะเป็นกล่อง30ขายที่นี่นะผมจะขายชิ้นละ10บาทเลยชิ้นละ10บาทเลย บอกให้ค่ะเราทำขายเป็นราคาส่งหน้าร้านค่ะนี่10บาทผมขาย60บาทชิ้นละ10บาท ขายเป็น100เลย ขอบคุณมากครับไปต่อค่ะยังมีขนมฝากด้วยค่ะฝากให้ไม่รู้แหม่มนะคะคุณบ๊อบบี้ด้วยค่ะขอบคุณมากเห็นไหมคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคนท้ายเมืองเนี่ยเขาใจดีค่ะฝากขนมให้เมียป๋าแล้วก็ป๋าบ๊อบบี้เนี่ยเพียบเลยใครมาเที่ยวพังงาหรือภูเก็ตแวะมาท้ายเมืองค่ะไม่ได้ทิ้งทางไกลกันเลยที่นี่เนี่ยโอ้เต้าซ้ออร่อยมากแวะซื้อเป็นของฝากได้เลยค่ะตามเบอร์นี้เลยนะคะคุณผู้ชมโทรไปเลยช่วงหน้าค่ะป๋าบ๊อบก็จะพาไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆและยำอบด้วยเตาถ่านและอีกทีหนึ่งนะคะบะหมี่ในตำนานที่ชาวภูเก็ตแท้ๆแนะนำรถแพงๆก็จะจอดด้านหน้าเลยใช่ไหมเริ่มมาแล้วซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์เศรษฐีเมืองภูเก็ตต้องรู้จักร้านนี้ต้องมากินแมมบับ let's go แมมบับ let's go ร่วม let's go
โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลัสสำหรับขนมเต้าโซ่หรือว่าบางคนเขาเรียกว่าเต้าซ้อเป็นของที่ขึ้นชื่อในแถวภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตจังหวัดตรังหรือแม้แต่พังงามักจะมีคนทำขายค่ะซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีความอร่อยโดดเด่นเป็นของตัวเองอย่างที่อำเภอท้ายเมืองนะคะมีทำอยู่หลายเจ้าเลยค่ะบางเจ้าเขาไม่ติดยี่ห้อนะคะคุณผู้ชมมีคนเนี่ยมารับไปขายต่ออีกทีนึงและร้านต่อไปที่ป๋าจะพาไปรู้จักเป็นร้านเต้าซ้อโบราณค่ะที่ยังใช้เตาถ่านอยู่เลยค่ะดูอันนี้อีกร้านหนึ่งน่าจะเป็นร้านคลาสสิกด้วยดูสังกะสีก็รู้ละดูสังกะสีก็รู้ละโอ้นี่ขนมว้าวเดี๋ยวผมวนเข้าไปข้างในนะสวัสดีครับกำลังทำอะไรกันขอทำด้วยได้ไหมคุณเซงสวัสดีครับครับสวัสดีอันนี้ลูกหลานครับคุณเซงมาทำมากี่ปีแล้ว60ได้แล้ว60เลยกับสูตรดั้งเดิมให้เขาสอนทำได้ไหมได้ได้ยี่นี่ให้สอนรู้ไหมเขาทำยังไงนั่นเองบาบี้มาถึงแหล่งทำขนมเต้าซ้อโบราณแบบนี้โอ้ยจะพลาดได้ไงเนาะก็ต้องให้โกเซงสอนปั้นเต้าซ้อสักหน่อยดูลีลาป่าซะก่อนนะทั้งหนวดแป้งทั้งใส่ใจโอ้ยชำนาญมากเลยถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกตรงกลางค่อยขยับตรงกลางขยับเนื้อว้าวให้คะแนนต่อโอเคนี่มีกี่ไส้สองไส้ครับสองไส้ไส้เค็มไส้หวานเคยเอาไส้หมูแดงมาใส่ไหมไส้หมูแดงไม่เคยทำแต่ว่าลองดูนะถ้าอันนี้เอาไส้หมูแดงสักนิดนึงทำมาอบตรงที่ไหนฮะอบตรงนี้ครับโอ้ที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้นี้เออครับเคยเข้าไปที่อบด้วยไหมมันแดงมันมีแต่ควันควันไปเข้าไปไม่ได้เลยเดี๋ยวผิวเราไม่สวยโอ้ยห่างเมียเป็นไม่ได้เลยนะคะป๋าสาวสาวท้ายเมืองเนี่ยเขาน่ารักใช่ไหมล่ะคะปั่นไปคุยไปโอ้ยท่าทางป๋าบอแฮปปี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเต้าซ้อของป๋าเนี่ยจะผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะคะอ่ะอ่ะให้โกเซงเขาตรวจผลงานสักกันหน่อยไหนเลยดิผ่านไหมไส้ต้องให้เม็ดเออต้องให้มิดให้มันมิดเลยให้มันมิดเลยโอ้นี่เหมือนขนมจีบเลยโอ้โอบตรงนี้เหรอครับครับกำลังทาอะไรข้างบนอ่ะไข่ครับให้มันสวยใช่ไหมใช่มันหน้ามันสวยขอชิมอันนึงได้ไหมได้ได้ได้อันสองอันกี่อันก็ได้เอาเลยเต็มที่ความยิ่งใต้นี่มันหอมควันนะควันเต้าซ้อของโกเซงมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะด้วยวิธีการทำแบบโบราณโบราณที่สืบทอดกันมากว่า80ปีค่ะซึ่งที่นี่ยังอบด้วยเตาถ่านค่ะอันนี้เตาฟืนเขาดูเขาเตาฟืนเขาเตาฟืนนึ่งถั่วโอ้นี่นึ่งถั่วนึ่งถั่วมาทำไส้เราไปตรงนั้นมันร้อนมากเลยตรงนี้มีหน้าคนนั้นน่ะไม่ยอมเข้าครัวเอาซาวน่าใช่ไหมเอาซาวน่าเราเข้ามาแค่5นาทีนะเรารู้สึกแบบทำขนมมันนี่มันไม่ง่ายนะมันเหนื่อยมันร้อนได้ของอร่อยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คนคิดอ่ะใช่ป่ะต้องทนด้วยต้องมีแรงด้วยต้องเหงื่อออกด้วยนะคนนี้ยิ้มอย่างเดียวนะคุยผู้ชมถ้าแวะมาไทยเมืองแวะมาซื้อขนมรับรองอร่อยแน่ๆชั่ว โอ้ยนี่ยังมีลมเข้าหน้าต่างอ่ะ
กว่าจะได้ขนมอร่อยอร่อยต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายทั้งรอและก็ทั้งเหนื่อยค่ะแต่นี่ก็คือเสน่ห์ของขนมโบราณค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องใส่ใจมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวท้ายเมืองนะต้องแวะซื้อขนมเต้าซ้อติดไม้ติดมือกลับไปให้ได้เลยโหยไม่งั้นเนี่ยคนทางบ้านจะว่าเอาแนทไม่มีของไปฝากเขาว่าจากเต้าซ้อแห่งอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงากลับมาที่ภูเก็ตกันค่ะตอนนี้แมมบ๊อบเขากำลังจะพาเราไปทานบะหมี่ระดับตำนานของเมืองภูเก็ตร้านนี้ตีเส้นบะหมี่เองเลยค่ะซึ่งสูตรนั้นตกทอดมาเป็นรุ่นที่3แล้วนี่ต้องทำเส้นเองถูกไหมคะครับอยากทำเองหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ซื้ออันนี้ทำเองทำเองหมูแดงทำเองโกทำตั้งแต่กี่โมงผมตื่นตีห้าแล้วซื้อแล้วก็ทำเส้นทำเส้นประมาณ2โมงอ๋อเส้นทำต่างหากนะโกเนาะทำ2โมงเสร็จประมาณ10โมงครึ่งแล้วโกจะเปิดร้านกี่โมงเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยมาอันนี้คือเวลาเนี่ยแม่เราลูกค้าของแรกเพราะว่าถ้าสายกว่านี้ไม่มีที่นั่งเลยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับโกขาลูกค้าส่วนใหญ่ 95% เป็นคนภูเก็ตล้วนๆส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นเก่าๆนะรุ่นดั้งเดิมใช่ไหมรุ่นดั้งเดิมแสดงว่าเศรษฐีเมืองภูเก็ตนายหัวเจ้าของธุรกิจต้องรู้จักร้านนี้ต้องมากินแล้วโกจำได้ไหมว่าใครกินอะไรจำได้ถ้าเขาสั่งเนี่ยจำได้หมดคนประจำอะนะจำได้หมดผมไม่ต้องจดไม่ต้องจดเลยไม่มีการจดเลยไม่มีการจดคุณเดินมาแต่คุณสั่งผมคุณไปนั่งเลยแล้วผมจำได้คนไหนจำได้หมดคนไหนมาก่อนมาหลังจำได้หมดรถแพงๆก็จะจอดด้านหน้าเลยใช่ไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาซุปเปอร์คาร์ภูเก็ตเศรษฐีมหาเศรษฐีของภูเก็ตเข้ามาเราต้องดูแลเขายังไงอ่ะต้องดูแลเขาพิเศษไหมไม่ต้องฮะเพราะเศรษฐีภูเก็ตเขาติดดินเหมือนผมเลยผมติดดินอ่ะจะสังเกตยังไงรองเท้าแตะใส่ขาสั้นเสื้อยืดขับพอร์ตรถแพงๆก็จะจอดด้านหน้าเลยใช่ไหมป้าบ๊อบชอบบะหมี่ของโกล้านมากๆเลยค่ะเพราะคนรักเส้นแบบป่านี่จะรู้ว่าบะหมี่แบบโกลาเนี่ยโลคาที่สุดค่ะคุณผู้ชมทำสดใหม่วันต่อวันไม่มีใส่สารใดๆทั้งเส้นซึ่งป้าบ๊อบเห็นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ของดีๆแบบนี้เนี่ยยังคงอยู่ต่อไปนะคะมีที่4รออยู่ไหมไม่มีมั้งทำไมอ่ะลูกทำงานอยู่กรุงเทพผมเป็นลูกศิษย์เลยผมจะมาแต่ตีสี่ครึ่งเลยรอผมรอขอเป็นลูกศิษย์ได้ไหมแน่ใจเหรอต้องขอพี่ก่อนอาโกเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าลูกค้าบางคนมากินตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกเนี่ยก็ยังตามมากินกันอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ไหนนะคะเมื่อกลับมาภูเก็ตก็จะต้องมากินบะหมี่โกลานค่ะคนรุ่นเก่าๆเนี่ยลูกในเหมืองเก่าๆเนี่ยเขาให้กินของอันนี้นะเรียนอังกฤษเนี่ยกลับมาก็ต้องมากินนะเขาสอนลูกเขาใช่ไหมใช่ก็ไม่ให้ลืมแม่ลืมไม่ให้ลืมว่าเรารากเหง้าเราเป็นยังไงคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นคนภูเก็ตส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ผมทำเส้นหมี่เลยนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยนอนกลางคืนเนี่ยมืออยู่อย่างนี้เลยทำไมไก่ๆเราบีบด้วยมือดูนวดเองนวดเนื้อมือทุกวันนี้ก็ยังนวดมือแล้วมันล็อกไว้เลยใช่ไหมมันจะหนืดไงวันแรกๆไม่เป็นเหมือนเราหกล้มอ่ะถ้าปั่นสองวันมันจะเริ่มล้านั่นแหละเหมือนกันนอนเนี่ยโถช่วงเดือนครึ่งเนี่ยมือนี่เหมือนกับตอมบี้เลยกลัวเขาพูดให้เรากลัวคิดว่าเราจะกลัวไหมไม่ใช่ไม่กลัวต้องท้าทายเราต้องมาท้าตัวเองเขาตื่นตีห้าใช่ไหมผมจะตื่นตีสี่ครึ่งผมจะตื่นตีสี่ครึ่งให้เตรียมกะละมังเตรียมทุกอย่างให้กว่าจะได้เส้นบะหมี่ที่อร่อยแบบนี้โอ้ยมันยากลำบากมากจริงๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วล่ะค่ะที่ร้านขายทั้งบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งราดหน้าและที่ถือว่าเป็นสูตรเด็ดของโกเลยก็คือบะหมี่ผัดค่ะความเฟรชของเส้นเรารู้สึกแบบทุกอย่างสดทุกอย่างบะหมี่หั่นเป็นเล็กๆเนาะดูสิเฉพาะร้านเขาจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบไปหากินที่ไหนได้นะคุณผู้ชมแวะมาเลยนะเนี่ยเราเริ่มเส้นมันนุ่มหนืบไม่เละใช่ไม่เละไม่เละเคี้ยวกำลังดีวิ่งหลงรักเลยอ่ะเลิฟบะหมี่บะหมี่สุดยอดเลยอ่ะซื้อกลับบ้านเลยคุณผู้ชมใครไปเที่ยวอย่ามองผ่านร้านเล็กๆเพราะว่ามันมีเจมข้างในที่มันอร่อยมากเลยก็อร่อยมากไม่
ม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมมาภูเก็ตครั้งใดต้องมาชิมบะหมี่โกล้านกันเลยนะคะซึ่งบะหมี่ร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากเส้นโอทาวค่ะร้านเปิดตั้งแต่10:15 น.นะคะมาก่อนได้เลยแล้วก็มานั่งรอหม่ำค่ะพอ10:15 น.ปุ๊บโกเปิดฉายทันทีช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะแม่มบ๊อบจะพาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อครุฑสุกง่ายๆสไตล์แมมบ๊อบสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักส์วันนี้เราออกจากบ้านเรานิดนึงคุณผู้ชมค่ะบ้านแมมบ๊อบถ่ายบ่อยแล้ววันนี้ก็เลยย้ายมาอีบ้านอีกหลังหนึ่งของเราค่ะที่อิเล็กโทรลักส์โฮมอินสไปเรชั่นเซ็นเตอร์ใช่แล้วค่ะเราจะทำอะไรคะคุณป๋าเสือร้องไห้โอ้โหวันนี้ป๋าบ๊อบเขาพร้อมโชว์ฝีมือกับเมนูเสือร้องไห้เมนูยอดฮิตของคนชอบทานเนื้อว่าแต่ว่าป้าบ๊อบรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเรียกเสือร้องไห้เสือเขาเห็นวัวใช่ไหมเขาอยากไปกินวัวใช่ไหมเขาไปกินวัวกินวัวแต่ทำไมเขาร้องไห้รู้ไหมทำไมว่าตรงส่วนเนื้อที่เขาต้องการอะคนเอาไปเสือร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้กินตรงจุดนั้นอดกินส่วนที่ดีที่สุดนะคะก็คืออันที่อยู่ใต้ซี่โครงคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อส่วนที่อร่อยที่สุดธรรมชาติของเสือเนี่ยขย้ำไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นคนเราฉลาดพอเอามีดไปแล่มันก็เลยได้เนื้อส่วนนั้นมาและดันเป็นเนื้อส่วนอร่อยด้วยเสือก็เลยร้องไห้พอรู้เรื่องราวของเมนูนี้แล้วแหมยิ่งทำให้อยากหม่ำไปอีกค่ะป้าบ๊อบบอกว่าหัวใจของเมนูนี้ก็คือการเลือกเนื้อที่ดีค่ะและนอกจากเนื้อแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญไม่น้อยวันนี้แม่มบ๊อบเลือกใช้เตาไฟฟ้าอินดักชันของอิเล็กโทรลักซ์ค่ะเพราะความพิเศษของเตานี้คือเขามีฟังก์ชันบริดจ์ค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรถึงอยากจะได้เป็นแบบที่เป็นบริดจ์คะบริดจ์มันสามารถเชื่อมสองหัวให้มันอยู่ด้วยกันเราสามารถใช้กระทะยาวเพื่อให้มันมีหลายชิ้นบางครั้งเรามีงานที่บ้านนะใช่ไหมเราจะมีเตาแค่อันเดียวไอ้กระทะมันย่างได้กี่หลายชิ้นมันกินกันเองในบ้านคนสองคนใช่แต่ถ้าอยู่มีงานใหญ่ๆอยู่ใหญ่ย่างยาวๆนะเราสามารถบริดจ์ไฟด้วยกันการทำงานของฟังก์ชันบริดจ์เหมาะมากกับการทำอาหารชิ้นใหญ่ๆเยอะๆอย่างปลาชิ้นใหญ่ๆยาวๆนะคะหรือการทำเสือร้องไห้ชิ้นใหญ่ๆหลายชิ้นแบบนี้ก็ได้เลยค่ะคุณผู้ชมป้ามาพร้อมแล้วก็จัดการกับเนื้อเลยโอ้โหสองชิ้นพร้อมกันเลยเพราะว่าเตาเราพอนี่เอ็นเห็นมั้ยวิธีผมลงผมไม่ได้ลงตรงลงให้มันเฉียงทำไมถึงเฉียงคะเพราะว่าตอนออกมามันจะสวยมันจะคิ้วหน้าเลยเทคนิคการย่างเนื้อของป๋าบ๊อบนี่ระดับเชฟจริงๆค่ะอีกเทคนิคนึงของป๋าก็คือการย่างให้สุกเป็นด้านๆไปค่ะป๋าบ๊อบจะกลับเนื้อทีเดียวค่ะและใช้ย่างด้านละ3นาทีเท่านั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเนื้อจะสุกไม่สม่ำเสมอกันเพราะเตารุ่นนี้ให้ความร้อนที่เสถียรสุกเข้ากันได้แบบพอดีแน่นอนเห็นมั้ยเราสามารถย่างหลายชิ้นในเวลาพร้อมกันเตาทั่วไปแมนเราก็จะมีกระทะเดียวทีละชิ้นโอ้โหทีละชิ้นทีละชิ้นอันนี้ถ้าเราวาง3ชิ้นยังได้เลยนะป่านะแป๊บเดียวค่ะเนื้ออีกด้านก็สุกแล้วเอาเนื้อขึ้นเลยค่ะป่าอุ๊ยน้ำหม่ำเนาะป่าคะนั่นป่ากดปุ่มอะไรคะมีใครกดออนบ้านใช่ไหมเราต้อง stop cooking เราสามารถกด stop วิ่งไปหาทำธุระแล้วก็กลับมาแล้วก็คุกต่อได้เลยคุกต่อได้เลยก็คือกด stop and go เข้าใจแล้วค่ะปุ่มที่ป๋ากดก็คือฟังก์ชัน stop and go ค่ะเป็นฟังก์ชันที่จะหยุดการทำงานแบบชั่วคราวเวลาเรากดปุ่มนี้ปุ๊บทุกหัวเตาจะเปลี่ยนเป็นอุ่นอาหารให้เราปั๊บค่ะไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไหม้นะคะพอเราทำธุระเสร็จแล้วก็กลับมากดปุ่มนี้อีกทีนึงก็จะทำอาหารต่อได้เลยค่ะเป็นไงคะลุกไหมคะสีข้างในแชมพูนิดๆก็นอกอร่อยช้ำๆนะป่ะนะเห็นไหมรู้ไหมมันทำไมมันช้ำเพราะว่าความร้อนมันมั่งคงถ้ามันขึ้นลงไปมามันจะแห้งมั่งมันจะไม่สุกบ้าง นี่คือข้อดีของเตาอินดักชันที่เป็นบริดจ์แบบนี้
ร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือเมนูเสือร้องไห้การทำอาหารจะง่ายขึ้นคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าเรามีผู้ช่วยที่ดีแบบอิเล็กโทรลักซ์ค่ะลองชิมดูนะป่านะเนี่ยอร่อยเหมือนมืออาชีพทำเลยคุณผู้ชมก็สามารถทำอาหารอร่อยอร่อยแบบแมมบ๊อบได้ค่ะยิ่งมีเครื่องครัวดีๆอย่างอิเล็กโทรลักซ์แล้วก็ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเหมือนมีผู้ช่วยเชฟมาช่วยทำอยู่ที่บ้านค่ะร่วม Let's Go โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักซ์แมมบ๊อบ Let's Go แมมบ๊อบ Let's Go ร่วม Let's Go โดยคอลลาเคนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแหม่มเลือกโทร1577จากเมืองภูเก็ตแหม่มบ๊อบพาน้าฟ้ามาที่กรุงเทพค่ะพามาเดินย่อยกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโอ้โหเทปนี้นี่หม่ำกันกระหน่ำมากเลยเดินตามตรอกซอกซอยในกรุงเทพของเรานี่แหละค่ะอย่างแถวนี้ถนนตะนาวค่ะอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแถวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อที่หลายคนรู้จักก็คือศาลเจ้าพ่อเสือค่ะที่นี่โด่งดังเรื่องขอลูกนะคะแต่ว่าวันนี้แหม่มบ๊อบไม่ได้มาขอลูกก็เลยจะขอเดินเลยศาลเจ้าพ่อเสือไปนิดนึงจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าซ่อนอยู่แถวนี้เวลาจะเที่ยวซอกซอยคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่มีเฉพาะในภูเก็ตนะตามซอกตามซอยในกรุงเทพเองก็ไม่น้อยเหมือนกันบางที่อ่ะมันมีของดีๆอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอ่ะนึกว่าพอรถเข้าไปสุดทางแล้วมันจะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะรถเข้าไม่ถึงเราสามารถใช้ขาเรานี่แหละเดินไปได้เขาเรียกทูดถึงเขาเรียกทูดถึงอันนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรป๋าอันนี้เรียกถนนอันนี้เรียกทนาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟังไกด์มากี่ปีแล้วมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะมาขอบ thank you thank you ไปถึงแล้วแม่ป้าจะไปไหนเราจะไปครอกคุดครอกคุดตรอกครุดค่ะคุณผู้ชมค่ะแปลว่าอะไรตรอกก็คือตามซอยไงซอกๆไงเขาเรียกตรอกตอกซอกซอยอ่ะตรอกครุฑตรอกครุฑถ้าภาษาอังกฤษอ่านว่ากรุดะและนี่ก็คือจุดหมายปลายทางที่แหม่มบ๊อบพามาค่ะชาวบ้านแถวนี้ให้ความเคารพอย่างมากที่สุดเลยนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อครุฑเราไปคุยประวัติที่มาที่ไปกับพี่ต่ายคนดูแลศาลแห่งนี้กันค่ะพี่ต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาตามตอกตามซอยอ่ะต้องคนรู้เท่านั้นเลยนะมีมานานหรือยังพี่ต่ายตั้งแต่หนูจำความได้ตอนเล็กก็มีแล้วทำไมถึงมีถึง2องค์ล่ะคะพี่ตายคือองค์บนจะเป็นของหลวงพ่อวราพระอาจารย์วราใช่ใช่แต่ท่านจะขึ้นชื่อเรื่องการสร้างครุฑแต่องค์ล่างนี่จะเป็นของที่นี่ดั้งเดิมค่ะเอาผู้คนมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาบนเขาไหว้หรือเขาขออะไรที่นี่ไม่ให้บนค่ะพี่ห้ามบนให้ขอเลยเพราะปู่เคยบอกสมัยก่อนบอกไปเลยนะให้ขอกูไปเลยห้ามบนพอบนไปแล้วไม่เอามาคืนปู่แล้วเราต้องไหว้ท่านด้วยอะไรแล้วแต่พี่แหม่มนะคะถ้าจะเป็นชุดใหญ่ก็จะมีน้ำเก้าสีนี่ป๋านี่ป๋าเขามีชุดใหญ่ชุดเล็กนะคุณผู้ชมค่ะการกราบไหว้บูชาครุฑที่นี่จะใช้ธัญพืช9อย่างน้ำเก้าสีแล้วก็พวงมาลัยค่ะธัญพืชกับพวงมาลัยชุดละ150บาทส่วนน้ำนั้นแล้วแต่ความศรัทธาค่ะไหว้เจ้าพ่อครุฑเสร็จแล้วพลาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมอยากให้เสี่ยงเซียมซีกันด้วยกระซิบกับคุณผู้ชมนิดนึงเขาว่ากันว่าเซียมซีที่นี่แม่นมากมาก11 existing mate kulak is a good match เขาบอกเหมาะสม outstanding debt or disputes could be compromised นี่ที่มีมันอาจจะหาย good luck is important overall things are favorable สิ่งทุกอย่างอยู่ในทิศทางของเราในทิศทางที่เราต้องการเจ้าพ่อครุฑแหม่มบ๊อบก็จะพาเดินลัดล่อมาอีกจุดหนึ่งค่ะจุดหมายต่อไปอยู่ริมถนนตะนาวเลยแหม่มบ๊อบบอกว่าจะพาไปบุกรังสุนัขจิ้งจอกใกล้ถึงยังใกล้แล้วใกล้แล้วสวัสดีค่ะนี่มาถึงแล้วฟ็อกโฮนี่ฟ็อกโฮคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชมพอเข้ามาในนี้นะมันจะเป็นแบบทางเข้าที่โล่งๆแบบนี้เหมือนในรูไหมเหมือนเข้ามาในซอกอะไรเงี้ยเหรอน่ารักจังเลยอ่ะน้องต่อครับสวัสดีครับต่อครับพูดถึงถ้าจะเป็นร้านกาแฟส่วนใหญ่อันนี้ถือว่าลึกไปไหมตอนแรกที่มาดูโลเคชั่นก็คิดว่าลึกไปครับแต่ว่าก็หลงไหลในเสน่ห์ความที่มันแอบแอบอยู่นิดนึงครับอยากได้แบบแอบแอบใช่ใช่ต่ออายุเท่าไหร่อ่ะผมจะ39แล้วครับแล้วทำไมถึงอยากเปิดร้านกาแฟตอนนั้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่พักนึงครับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาก็เป็นแบบจริงจังกันเลยครับทำไมเลือกเปิดกาแฟอ่ะเพราะว่าไปอยู่ตรงออสเตรเลียแล้วอ่ะรู้ไหมว่าคนเปิดกาแฟแล้วไม่ประสบความสำเร็จบานแต่ไทยเลยในเมืองไทยอ่ะพอทราบครับเดี๋ยวนี้ขึ้นกันเยอะเราก็ทำเล็กๆครับทำเองทุกอย่างก็จะได้แบบลดต้นทุนชั้นก็ทำเองครับชาปูนเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผนังอย่างอาร์ตตรงนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนมาให้เพื่อนมาช่วยเพราะว่าเพื่อนมีฝีมือเดี๋ยวต้นก่อนตอนมาเปิดอ่ะคิดว่าจะเหนื่อยกว่าเดิมหรือเหนื่อยมากกว่าเดิมก็งานมีเหนื่อยเหนื่อยต่อบางทีถ้าไม่เข้าใจช่วยถามพี่ใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะรีพีทให้ฟังเพราะพี่กำลังจะคิดว่าเจ้าของร้านมาถึงมานั่งดูลูกน้องชงไม่ต้องทำอะไรเราพิจารณาแล้วคิดแบบนั้นไหมไม่ครับผมอยากที่จะทำเองด้วยผมเป็นคนแบบแฮนด์ซอนมากกว่าไม่ชอบแมเนจอะไรมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการที่ตัวเองเป็นเจ้าของอะไรไม่ต้องลงแรงของตัวเองก็ได้เพราะฉันเป็นเจ้าของฉันจะจ้างใครทำก็ได้น้องต่อเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ค่ะที่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองทุกขั้นตอนแม้แต่เมล็ดกาแฟค่ะคุณผู้ชมก็ยังนู่นเลยบินไปที่เชียงรายค่ะขึ้นไปบนดอยช้างค่ะเพื่อไปติดต่อซื้อเมล็ดกาแฟโดยตรงจากเกษตรกรค่ะและภายในร้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้น้องต่อทำงานคนเดียวค่ะเปิดร้านตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มขนมที่เห็นก็ทำเองด้วยโอ้ยน้องต่อตั้งใจทำร้านนี้อย่างมากมายค่ะเรียกว่าทำเองตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยทีเดียวมาดูสูตรกาแฟของต่อมีซิงเกิลดริงก์อะไรบ้างที่ร้านนี่ที่ขายดีเลยก็เป็นไอซ์โคโคนัทคาปูชิโน่ว้าวก็คือเป็นกาแฟหัวหน้าป่ะเนี่ยหัวหน้ามาหัวหน้ามาหัวหน้าแอบอยู่ตามมุมดำหรือกำลังคิดว่าเป็นนางไม้อันนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นกาแฟใส่กะทิครับอ้าวทำไมหนูไม่ใส่นมอ่ะคือตอนมาจอดรถแถวนี้ครับเราเดินมาร้านก็จะผ่านร้านคุณป้าที่เขามีอาชีพขูดมะพร้าวขายก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจับมาทำเป็นเมนูหนึ่งของเราซะเลยดีไหมอีกอย่างนึงอะค่ะกะทิเนี่ยคนไทยจะชอบคิดว่ามันอ้วนมันไม่ดีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไขมันในกะทิเป็นไขมันดีเดี๋ยวนี้คนเขาจะไม่ค่อยนิยมบริโภคพวกนมวัวแหละเพราะว่ามันให้พลังงานสูงแต่ว่ากะทิเนี่ยให้พลังงานน้อยมากและไขมันก็ดีมีประโยชน์กว่าแล้วลูกค้าชอบไหมอะชอบฝรั่งชอบมากน้องต่อช่างคิดจริงๆค่ะเอากะทิมาใส่ลงไปในกาแฟแหมใครจะคิดล่ะคะว่ากะทิที่เราใช้ทำขนมใช้ทำแกงเขียวหวานเดี๋ยวนี้อยู่ในกาแฟก็ได้ค่ะไม่เท่านั้นนะคะด้านบนของกาแฟยังใส่มะพร้าวคั่วลงไปด้วยครบครันมาถึงแล้วครับนี่คือไอซ์โคโคนัทคาปูชิโน่เห็นแมมแบบช่วงนี้แมมออกกำลังกายเยอะมากเลยอ่ะดึงคล่องเลยอ่ะตอนนี้ใช่ไหมเห็นแมมแบบออกกำลังกายอยากหนีอยากหนีมันไม่รู้จะหนียังไงก็ต้องออกกำลังกายเสร็จนะเรารู้สึกแบบสดชื่นขึ้นใช่เราก็ดึงใจไปโอเคลองดูใช่อันนี้เราเป็นการวางแผนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ตอนนี้คุณผู้ชมขาเพราะว่าคนเราเมื่อถึงวัยหนึ่งเนี่ยร่างกายของคนเราอะไรที่มันเคยสร้างมันอาจจะถดถอยอะไรที่มันเคยดีมันอาจจะหยุดผลิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการเจ็บป่วยเมื่อยล้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูแลตัวเองให้ครบทั้งหมด360องศาอาหารการออกกำลังกายและอาหารเสริมคุณผู้ชมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเราสิ่งที่เราไม่เคยพลาดเลยนั่นก็คือเราดื่มคอลลาเคนโกในทุกๆเช้าเราใส่ในทุกๆเครื่องดื่มที่เราสามารถดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นอย่างวันนี้เรามาถึงเราก็จัดได้เลยเพราะว่าในคอลลาเคนโกนั้นเนี่ยเขาใส่ส่วนผสมที่นุ่มแบบเนี่ยไว้วางใจนั่นก็คือมีอะไรบ้างคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนเปปไทด์
แคลเซียมแอลทริโอเนตและที่สำคัญคือผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าลำพังเรากินอาหารแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นนั่นก็คือการเสริมเราก็เสริมคอลลาเจนโกเป็นประจำทุกวันคุณผู้ชมอ่ะปั๊ดปั๊ดมาเลยแค่นี้แม่ง่ายไหมง่ายและตอนนี้นะคะสำหรับคอล่าเคนโกะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กล่องในราคา 3,200 บาทคุณผู้ชมได้เพิ่มอีก2กล่องโดยที่จ่ายแค่ 3,200 บาทเท่านั้นนี่ You pay for one กล่อง and you ได้2กล่องแบบนี้เลยเหรอซื้อ1ได้ถึง3เลย wow. และพิเศษสุดในรายการแหม่มบ๊อบเลสโกตอนนี้นะคะโทรมาตอนนี้50สายแรกค่ะเราเพิ่มให้อีก1กล่องเล็กแบบนี้ This one too แบบ1กล่องนี้เนี่ยราคา590บาทโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยค่ะจ่ายเพียง 3,200 บาทซื้อ1ได้ถึง4โอ้โหพอตอนนี้ที่1577ใช่แล้วค่ะเบอร์เดียวเลยคุณผู้ชมค่ะสามารถส่งฟรีทั่วประเทศไทยและเก็บเงินปลายทางใช่แล้วค่ะหรือคุณผู้ชมมีอยากสอบถามหรือว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็แอดไลน์มาได้นะคะแอดข้างหน้าแล้วก็คอล่าเคนโกะได้ทุกเวลาเลยนี่เลยนะแอดกับนี่เลยใช่การเดินทางจะสนุกสุขภาพกายสุขภาพใจก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะสนใจโปรโมชั่นที่แหม่มบอกเมื่อกี้ก็โทรไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในนี้เป็นกะทิล้วนๆนะคะขอชิมหน่อยแม่มเราไม่ได้รู้สึกแปลกแตกต่างรู้สึกแบบมันเข้มข้นกว่าด้วยซ้ำแม่มรู้ไหมตอนเขาใส่กะทินะผมนึกถึงอะไรนะนึกอะไรคะแบบกะทิแกงชูหวานเข้าไปในกาแฟหรือแกงกะทิแบบนี้หอมมันหอมมันติดระดับหนึ่งเอามาลองชิมขนมชิมอันไหนก่อนพายไปทางคาวเลยแล้วเป็นไงเล่าสิอร่อยพีชวีเขาแบบเฟกกี้เบาๆแป้งไม่หนาไม่หนาไม่แข็งไม่แข็งฟูเหมาะมากเลยเฮ้ยกรอบนอกนุ่มในอ่ะขนมที่เมียป๋าหม่ำนี่ชื่อว่าฟิยอนค่ะขนมชิ้นนี้น้องต่ายกับน้องต่อได้สูตรมาจากที่ออสเตรเลียค่ะเขาใช้แป้งอัลมอนด์แทนแป้งเค้กค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองส่วนงาก็ใช้งาคีมอนแทนป๊อปปี้ซีดค่ะโอ้ไม่ต้องอิมพอร์ตจากเมืองนอกเลยงาคีมอนหาซื้อได้ในเมืองไทยนี่เองเขาปลูกเยอะแถวๆภาคเหนือค่ะรสชาติอร่อยไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมดูสิแหม่มบ๊อบหม่ำไม่หยุดเลยอันนี้อร่อยมากเนี่ยน้องเขาเป็นคนครีเอทมากเลยอะไม่ต้องสั่งของเมืองนอกเข้ามาใช้ของที่มีไปทางข่าวแล้วอันมาทางหวานเลยอะผู้ชมค่ะร้านเล็กๆแบบนี้พอเข้ามาเอาร่างกายของเรามาแอบอยู่ในนี้มันเกิดความเงียบสงบมันมีสมาธิในการคิดงานนะบางครั้งมันเงียบๆมันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับงานของเราเองเพื่อที่จะต่อยอดหรือครีเอทอะไรสักอย่างคือชีวิตปกติเราบางทีนั่งร้านกาแฟที่มันดูแบบหรูใหญ่อลังการแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือการวุ่นวายของผู้คนมันต้องมีเข้ามีออกเพราะร้านเขาใหญ่แต่ถ้าเราแอบมาร้านเล็กๆแบบนี้ข้างบนเขามีสำหรับโชว์งานศิลปะหมุนเวียนเปลี่ยนมาด้วยนะเป็นอาร์ตสเปซค่ะคุณผู้ชมขาสามารถที่จะขึ้นไปดูงานศิลปะหรือมานั่งพูดคุยกับเจ้าของหรือมานั่งคิดงานเงียบๆไม่อยากเจอผู้คนเหมาะมากบางครั้งนะถ้าวุ่นวายในบ้านครอบครัวเลยปวดหัวนะออกมาแบบนี้เรากำลังอยากสื่ออะไรป่ะเรากำลังอยากสื่ออะไรป่ะวิธี escape อ๋อไม่ได้สื่ออะไรใช่ป่ะไม่หรออุ้ยพี่น้องแหม่มขาป่าบ๊อบเขาหมายถึงว่าร้านนี้สงบแล้วก็เงียบดีค่ะไม่ได้คิดว่าจะหนีไปไหนนะถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องของกาแฟอยากให้แวะมาที่นี่ค่ะยิ่งเขามีซิกเนเจอร์เป็นเมนูที่ชงด้วยกะทิโอ้โหบอกได้เลยว่าเด็ดร้านฟ็อกโฮลอยู่ที่ถนนตะนาวอยู่ตรงข้ามกับวัดมหันพารามวรวิหารเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีที่จอดรถนะบอกไว้ก่อนพักสักครู่ช่วงหน้าแหม่มบ๊อบจะพาไปมัมมัมมัมแล้วก็มัมไม่เคยกินอันนี้เลยอ่ะเพราะว่าปกติเราเห็นโรตีเราก็กินแต่เป็นขนมหวานเนาะโอ้โหดูท่าทางผมต้องเบิ้ล2ถ้วยร่วมเลสโกโดยคอลลาเคนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจน1เดียวที่หนูแหม่มเลือกโทร1577
แมมบัฟ let's go แมมบัฟ let's go ร่วม let's go โดยสายการบินแอร์เอเชียเทปนี้คุ้มจริงๆค่ะเดี๋ยวไปภูเก็ตเดี๋ยวแวะมาพังงาเดี๋ยวกลับมากรุงเทพอย่างตอนนี้ป้าบ๊อบเขาหนีเมียไปอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมกับภารกิจตามหาของอร่อยประจำเมืองไม่รู้ว่าป้าบ๊อบจะเจอร้านไหนอีกบ้างไปดูท้ายเหมืองนะไม่ค่อยมีคนอะไรออกมาเดินอยู่นานละบ้านนี้ถ้าเป็นชั้นเดียวหมดเลยนะสมทุนเราเจอร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อป้าอุ๋ยป้าอุ๋ยผมชื่อบ๊อบบี้ครับพี่อุ๋ยขายอะไรตรงนี้ขายมีน้ำกระดูกหมูทุกคนทั้งซอยเขาบอกถ้าแวะตรงท้ายเมืองต้องแวะมากินจ้ะโอเคผมนั่งตรงนี้เลยอันนี้จะทำอะไรให้กินน้องอยากกินเส้นไหนคะเอาเส้นหมี่มีขาวมีขาวขายมากี่ปีแล้วขายมา40กว่าปีแล้วอู้ชามละเท่าไหร่40กับ45เมื่อก่อนเริ่มต้นไข่ชามละเท่าไหร่3บาทกับ5บาทร้านหมี่อีอุ๋ยเป็นร้านเล็กๆที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมขายอยู่หน้าบ้านของตัวเองอย่างนี้เลยค่ะแต่ความไม่ธรรมดาของหมี่ร้านนี้ก็คือต้องกินคู่กับไข่ลวกยางมาตูมยุ่มๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอายโยน่าปั๊บเขาเรียกอะไรนะไข่ยางมาตูมยางมาตูมจ้าดูในจานมันมีซี่โครงหมูจ้าหมูสับจ้าลูกชิ้นปลาไข่ยางมาตูมเลือดมุมนี้เลือดมุมนี้ทำซุปก่อนคุกเลยนะจ้าตู้สุกมันหลายอย่างรวมในจานนึงทั้งก๋วยต้มก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งเส้นหมี่ขาวก๋วยจั๊บก็ไม่ใช่มีขาวมันเข้ากันหมดเลยนะดูท่าทางผมต้องเบิ้ลสองถ้วยท้ายเมืองนะแวะเข้ามาตรงขวามือแวะก่อนเข้าไปต่อนะอันนี้ตรงต้นหน้าศาลเจ้าหน้าศาลเจ้าร้านหมี่อีอุ๋ยเปิดขายตั้งแต่11โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะซึ่งนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วของหวานร้านอีอุ๋ยนี่ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมระดับขั้นเทพบอกเลยแต่ระยำเด็ดดวงทั้งนั้นมาท้ายเมืองครั้งใดต้องไม่พลาดร้านนี้นะเรื่องของอร่อยแมมบ๊อบไม่เป็นรองใครค่ะที่หมายต่อไปอยู่ที่เมืองภูเก็ตค่ะใครชอบเรื่องของโรตีต้องมาร้านนี้เลยคนภูเก็ตเขาเรียกร้านนี้ว่าโรตีแกงแถวน้ำบางสวัสดีครับบางสวัสดีครับสวัสดีครับบางสุทัศน์ผมฟืนไปถึงข้างนอกเลยอ่ะยังใช้ถ่านอยู่เลยครับไม่ใช้แก๊สเหรอบ้างไม่แก๊สครับทำไมอ่ะผมอนุรักษ์เอาไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อมาแกทำอย่างไรผมจะทำอย่างนั้นแต่ว่าชื่อว่าโรตีน้ำแกงแถวน้ำอันนี้ชื่อร้านเหรอคะฉายาครับทำไมถึงเป็นแถวน้ำเมื่อก่อนแถวนี้ทำเหมืองใช่ไหมทำเหมืองเวลาฝนตกเยอะๆอย่างเงี้ยเหมืองก็จะปล่อยน้ำลงคลองแล้วแถวนี้จะท่วมหมดเลยเป็นน้ำท่วมแค่นี้เอาเวลาน้ำขึ้นน้ำก็ท่วมขึ้นมาวันนี้แต่ก็ยืนขายกันตรงนี้แหละก็เลยเป็นโรตีน้ำแกงแถวน้ำมันบุกคดีโรตีเขาจะขายตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้เป็นอาหารเช้าของคนภูเก็ตแล้วแต่ไหนจะไรไหมคะบางขาใช่ฮะตั้งแต่รุ่นพ่อมาก็ประมาณ70ปีได้แล้วครับแล้วเป็นคาวหรือเป็นหวานนะคะคือได้ทั้งนั้นเลยหวานก็มีนมกับน้ำตาลแล้วก็จะขาวก็มีแกงที่เห็นนะโรตีแกงแถวน้ำเจ้านี้คนภูเก็ตบางคนค่ะจะมาหมั่นที่นี่แทบทุกวันเป็นอาหารเช้าค่ะซึ่งสร้างสรรค์ความอร่อยให้กับชาวภูเก็ตมากกว่า70ปีส่วนโรตีนั้นก็ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อของบังสุทัศน์จนถึงปัจจุบันการันตีความอร่อยจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยอุ้ยลูกค้าแน่นร้านตั้งแต่เช้าซึ่งมาร้านนี้แล้วเวลาสั่งอาหารเขาก็มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันคนที่นี่เนี่ยเขามีรหัสเอาไว้สั่งเมนูฟังดีๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใบหวยแบบเอา1-1หรือ2-1มันหมายถึงอะไรอ่ะมีโรตีไม่ใส่ไข่1แผ่นบวกไข่ดาว1ฟอง
มันดูสับสนไหมอ่ะป้าไม่สับสนถ้ามันสับสนเขาไม่ได้เอาเลขลงแบบนี้ต้องมีความหมายพี่บางอันนี้1 1แปลว่าโรตี1ไก่1ครับโรตีมาก่อนอ่าใช่ๆโรตี1แผ่นไข่มาที่2อ๋อไข่มาที่2ถ้าเสมอก็2 2 2 2ถ้าเสมอ2 2เหมือนประเจกบอลนี่เลยโรตีของเมืองภูเก็ตนั้นจะเป็นได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานค่ะซึ่งถ้าเป็นอาหารคาวนั้นก็จะกินคู่กับน้ำแกงนะคะมีทั้งแกงไก่แกงเนื้อแกงมัสมั่นชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นเลยคุณผู้ชมดูไซส์กำลังดีเลยอ่ะนะพี่นะโรตีเขาจะสับๆด้วยนะไม่เคยกินอันนี้เลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปกติเราเห็นโรตีเราก็กินแต่เป็นขนมหวานเนาะใช่เป็นข้าวว้าวเป็นไงเป็นไงกำลังอยากกินเลยเรามาทานด้วยกันไหมคะขอบคุณครับคุณพระวรไม่เลี่ยนส่วนใหญ่คนจะนึกถึงว่ามันเลี่ยนน้ำข้าวแกงอร่อยมากเข้มข้นอู้เห็นแหม่มบ๊อบหม่ำหน้าอร่อยใช่ไหมคะคุณผู้ชมโอ้ยแป้งโรตีกรอบนอกนุ่มในแล้วยิ่งเจอกับน้ำแกงรสเด็ดโอ้โหเจอไข่ดาวเข้าไปอีกไอ้ย่าอร่อยแบบลงตัวสุดๆเลยไม่เชื่อดูแหม่มบ๊อบหม่ำสิคะคุณผู้ชมเรียกว่ากินจนลืมอ้วนไปเลยทีเดียวใครชอบแนวนี้ก็มาหม่ำกันได้ค่ะร้านตั้งอยู่ตรง4แยกเทพกษัตรีหรือคนแถวนี้เขาจะเรียกกันว่า4แยกแถวน้ำเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะมาหลังเที่ยงอดหม่ำไม่รู้นะโอ้โหเป็นไงคะสำหรับเทปนี้อิ่มหนำสำราญใจดีไหมล่ะคะก็บอกแล้วทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวแหม่มบ๊อบเป็นเลิศค่ะเรื่องของอาหารไม่ใช่แค่หม่ำให้อิ่มท้องค่ะทุกที่ที่เราไปเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนและเห็นวัฒนธรรมของแต่ละที่ผ่านอาหารแต่ละจานค่ะใครที่ชอบกินไปเที่ยวไปแล้วก็โอ้โหพลาดไม่ได้เลยทั้งเมืองภูเก็ตแล้วก็ที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาค่ะแต่ละที่นั้นมีอะไรซ่อนอยู่ให้เราได้ค้นหามากมายแหม่มบ๊อบก็ต้องขอขอบคุณชาวเมืองภูเก็ตทุกท่านเลยนะคะที่ต้อนรับแหม่มบ๊อบอย่างอบอุ่นค่ะขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียที่สนับสนุนการเดินทางของทีมงานแหม่มบ๊อบขอบคุณแคปพันวาภูเก็ตค่ะที่เอื้อเฟื้อที่พักสวยๆให้กับพวกเราด้วยสัปดาห์หน้าแหม่มบ๊อบจะพาขึ้นเหนือไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่นู่นมีที่เที่ยวเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะตื่นเช้ามาอากาศบริสุทธิ์ที่นี่คือเชียงดาวเชียงดาวที่นี่เขาปลูกกุหลาบเพื่อเอาไปทำชาปลูกข้าวแล้วข้าวเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นออแกนิกทุกอย่างขายหมดภายในพริบตาเลยกุหลาบน้ำผึ้งมะนาวค่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้เลมอนใครที่ชอบทานแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นแล้วก็มีดอกกุหลาบจากกลุ่มม้วนใจอยู่แล้วเอามาแปรรูปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มน้ำออกรูเป็นรูถ้ำเดียวข้างบนอ๋อ